อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมวันนี้เป็นวันที่2นะครับกุมภาพันธ์นะครับเตรียมตัวรับรถคันแรกนะครับพี่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมสำหรับการออกรถคันแรกนะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับโดยการให้เขามาส่งที่บ้านนะครับปกติการออกรถคนอื่นเขาก็จะไปรับรถที่ศูนย์กันเลยนะครับแต่ส่วนของพี่นะครับก็จะทำการให้รถเขามาส่งที่บ้านนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีใบขับขี่นะครับแล้วก็ห่างเหินการขับรถมานานนะครับอันนี้ก็จะมาลองมาแชร์กันครับว่าเขาจะมาส่งให้ยังไงแล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าแล้วเวลาวิธีการรับรถที่บ้านนะครับมันจะแตกต่างจากการที่เราไปรับที่ศูนย์ยังไงเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับเต้นเหมือนกันนะครับผมนัดช่างไว้ตอนเช้านะครับเขาจะมาส่งรถก็แปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามากี่โมงเราจะถ่ายกันแบบสดๆนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับก็เลยจะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับผมโอเคครับนี่ครับเมื่อกี้สักครู่นะครับผมนี่9:20 นะครับทางศูนย์ฮอนด้านะครับได้โทรมานะครับว่ารถกำลังขึ้นนะครับน่าจะไม่เกิน10 โมงรถก็จะมาส่งนะครับก่อนจะให้พระรับรู้นะครับก็ต้องบอกคุณแม่ก่อนนะครับนี่ให้แม่รับรู้ก่อนนะครับว่าเราจะออกรถแล้วนะแม่ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกด้วยนะขับรถยังมีสตินะครับผมครับ9:20ประมาณไม่เกิน10 โมงก็จะได้รับรถแล้วนะครับน้องรัตนามาแล้วนะครับ10:08ครับผมอธิบายเรื่องรถแข่งครับอธิบายแค่ตอนสตาร์ทเฉยๆแต่ยังไม่ได้อธิบายลึกใช่ครับรีโมทมีรีโมทอันเดียวตลกใช่ครับผมแล้วกุญแจก็ไม่มีเพราะรุ่นนี้ไม่ได้ใช้กุญแจใช่ครับผมมีรีโมทเดียวแต่ถ้าเกิดมันหายเดี๋ยวพี่ทำก็คือพี่ต้องเก็บรหัสบาร์โค้ดตัวนี้ไว้กับอันนี้แยกไว้รหัสตัวนี้ที่ด้านเหรอใช่รหัสตัวนี้จะเพื่อที่จะไปจุนรีโมทใหม่ครับผมถ้ารีโมทหายนะในกรณีรีโมทหายแล้วพี่จะซื้อเพิ่มก็ได้อ๋อซื้อเพิ่มใช่อันมันตกอันเท่าไหร่อ่ะพันต้นๆ นะครับไม่แน่ใจต้นๆเลยเหรอใช่อันนี้ทำหมวกกันน็อกอันนี้ก็จะมีหมวกกันน็อก1ใบเต็มใบให้1ใบน้ำมันเขาเติมมาให้เท่าไหร่ครับเติมมา2ลิตรครับผม2ลิตรใช่ไหมโอเคอันนี้ไปซื้อขายอยู่นี่ครับไปซื้อขายพวงกุญแจ2พวงมีสมุดรับประกันพรบ.แล้วก็คู่มือรถครับผมคู่มือรถพอถึงระยะ 1,000 โลแรกครับผมให้เข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ร้านครับผมน้ำมันเครื่องฟรี1 ขวดน้ำมันเฟืองท้ายเสีย80 บาทครับผมครับผมแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะตรวจเช็คสภาพตามนี้เลยตามระยะครับผมอันนี้เป็นวิธีการถนอมรถใช่ไหมครับใช่ครับได้โอเคครับผมนี่นะครับได้รับรถมาแล้วนะครับนี่ครับผมพี่ก็ได้ทำการรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นนะครับแล้วก็ดูของแถมที่เขามาให้นะครับก็จะมีหลักๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเสื้อแจ็คเก็ต1 ตัวนะครับถุงผ้านะครับแล้วก็พวงกุญแจ2 พวงหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทมอเตอร์ไซค์1 อันนะครับนี่ก็จะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับแล้วก็มีน้ำมันเติมมาให้2 ลิตรนะครับแล้วก็วิธีใช้เบื้องต้นต่อจากนี้เราก็จะไปติดต่อหาวัดก่อนนะครับเพื่อทำการเจิมน้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะซื้อรถแล้วก็ยังขับไม่ค่อยเป็นก็สามารถใช้บริการทางศูนย์รถยนต์ที่ท่านได้ไปซื้อนะครับให้เขามาบริการจัดส่งให้ที่บ้านได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวรับรถไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม
น้องรัตนานะครับ